นบ้านนอกอย่างฉันจะสมัครเป็นผู้จัดการเงินเดือนสูงๆไม่ได้หรอเรามันคนละระดับกันพวกฉันขับรถป้ายแดงส่วนเธอมันเด็กขี่ควายฉันจะใช้ความสำเร็จมาตบปากพวกเธอจะไปไหนฉันต้องไปก่อนโอ๊ยน้องดาววีคิสมายบีมนึกว่าใครที่แท้ก็เพื่อนเก่าสมัยเรียนนี่เองแหมทำมาเป็นจำสุดสวยไม่ได้นะหัวหน้าก็ธรรมดาแหละไม่ได้เจอกันนานนี่เธอขับรถป้ายแดงเลยเหรอบีมใช่พอได้รับเมลให้มาสมัครเป็นผู้จัดการฉันก็ออกรถป้ายแดงเลยจะได้สมฐานะว่าที่ผู้จัดการเฮ้ยเธอก็ได้รับเมลปริศนาเหมือนกันเหรอเมลที่ให้เรามาสมัครในตำแหน่งผู้จัดการเงินเดือนตั้ง 85,000 อย่าบอกนะว่าหัวหน้าก็มาสมัครตำแหน่งผู้จัดการอ่ะใช่แต่ในเมลบอกว่ารับแค่ตำแหน่งเดียวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะมาแย่งตำแหน่งผู้จัดการกับฉันนี่มันเยวานี่เฮ้ยจริงด้วยวาเอ้าบีมหัวหน้านี่เธอก็ได้รับเมลมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการเหมือนกันเหรอวาใช่ดีใจจังเลยเนาะได้เจอเพื่อนๆด้วยนี่เด็กบ้านนอกท้องไร่ท้องนาอย่างเธอเนี่ยนะจะมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการเงินเดือน 85,000 ฝันสูงไปหรือเปล่าบีมเอ้ยไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีเธอก็ยังชอบดูถูกฉันเหมือนเดิมเลยนะทำไมเหรอคนบ้านนอกอย่างฉันจะสมัครเป็นผู้จัดการเงินเดือนสูงๆไม่ได้เหรอดูอย่างตอนเรียนสิฉันยังทำคะแนนได้สูงกว่าเธอของแบบนี้เขาวัดกันที่ความสามารถบีมหืมว่าฉันเหรอใจเย็นบีมอย่าเอาพิมพ์เสมไปแลกกับเกลืออย่าเอาชุดหรูๆของพวกเราไปเกือกกลัวกับเสื้อผ้าเด็กเลี้ยงควายหัวหน้าตำแหน่งผู้จัดการเขาไม่ได้วัดกันที่ถิ่นกำเนิดหรอกนะว่ามาจากจังหวัดอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะที่เธอดาดฟันด้วยเหรอวะบีมดูดิเฮ้ยจริงด้วยไหนดูสิทำไมดาดฟันเริ่มผิดตรงไหนเธอก็ดาดเธออย่ามาเทียบกับฉันนะวะพวกฉันจัดฟันจากคลินิกชื่อดังส่วนเธอเขาใช้ลวดกั้นข้อควายมาจัดให้ ชอบบูลลี่คนอื่นจังเลยนะหัวหน้าทำไมพวกฉันจะบูลลี่เธอไม่ได้เธอเนี่ยอยู่ต่ำพวกฉันเนี่ยอยู่สูงเรามันคนละระดับกันบีมเธอเอาอะไรมาวัดว่าใครต่ำใครสูงยังจะมาถามอีกเหรอพวกฉันขับรถป้ายแดงส่วนเธอมันเด็กขี่ควาย ใหญ่เลยหัวหน้าทำไมจะบูลลี่กลับเหรอเอาสิเอาเลยไม่หรอกบีมเธอถมน้ำลายฉันต้องก้มลงไปดมเหรอหรือฉันต้องถมตามเธอไม่ฉันจะใช้ความสำเร็จมาตบปากพวกเธอจะไปไหนปล่อยนะบีมไม่ปล่อยจำตอนสมัยเรียนไม่ได้เหรอฉันก็แกล้งเธอแบบนี้แหละตอนส่งกันบ้านฉันต้องไปก่อนโอ๊ยไปเฮ้ยนิสัยแย่แบบนี้ได้เป็นผู้จัดการที่ไหนบริษัทนั้นต้องแย่แน่เลยนี่ฉันคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยสวัสดีจ้าออมสวัสดีจ้าวาตกใจเหรอเช็คบีมก็ตกใจเนี่ยสิไม่คิดว่าเธอจะมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการด้วยทำไมหร
ไม่ทำไมหรอกเออเธอแต่งตัวก็ดูดีนะถามหน่อยดิตั้งแต่เรียนจบมาเธอมีรถขับสักคันหรือยังจะ25แล้วนะออมถามทำไมหรอบีมจะดูถูกเฮ้ยคิดมากนะฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันกับหัวหน้ามีรถป้ายแดงขับแล้วนะเฮ้ยนิสัยไม่เปลี่ยนเลยเนาะฉันไม่มีหรอกไอ้รถป้ายดงป้ายแดงอะว่าแล้วเธออยู่ระดับเดียวกับเยวาเช็คเพื่อนมันแบ่งชั้นวรรณะกันด้วยเหรอแบ่งสิออมเธอไม่มีรถป้ายแดงส่วนเยวาก็ขี่ควายมันอยู่ในระดับเดียวกันฉันกับหัวหน้านี่มีรถป้ายแดงอยู่สูงกว่าพวกเธอยกเลิกสัมภาษณ์งานวันนี้เฮ้ยจริงด้วยอะไรกันเนี่ยนึกอยากจะนัดก็นัดนึกอยากจะยกเลิกก็ยกเลิกเฮ้ยเห็นเป็นเรื่องเล่นหรือไงเสียเวลาจริงๆเลยหัวหน้าก่อนด้วยเสียเวลาจังเลยนะว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ได้เจอเพื่อนๆเราก็ดีใจแล้วเฮ้ยนี่มันรถหรูใครอ่ะนั่นน่ะสิหัวหน้าเชิญครับคุณหนูคุณหนูเขาหมายถึงใครอ่ะหรือว่าลองอะไรไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอถ้าไม่ใช่เธอแล้วเขาหมายถึงใครล่ะฉันเองบริษัทนี้เป็นบริษัทของฉันเองแหละฉันตั้งใจที่จะเลือกผู้จัดการเลยนึกถึงเพื่อนๆก่อนฮะจริงเหรอแล้วเรื่องรถล่ะฉันบอกว่าฉันไม่มีรถป้ายแดงก็ไม่มีรถป้ายแดงไงฉันมีแต่รถหรูป้ายประมูลออมฉันขอโอกาสคำพูดมันอาจจะโกหกได้แต่พฤติกรรมมันโกหกไม่ได้หรอกนะใช่ไหมว่าใช่จะออมอยากอยู่สูงแต่ทำตัวต่ำตมพวกเธอไม่มีวันอยู่สูงได้หรอกออมเราตำแหน่งผู้จัดการล่ะใช่ออมสรุปเธอจะให้ใครว้าไปกับฉันก็ได้นะเดี๋ยวฉันไปส่งจะดีเหรอออมดีสิเราจะได้คุยกันเรื่องหน้าที่ของผู้จัดการไงว่าต้องทำอะไรบ้างมาเร็วหัวหน้าค่ะค่ะออมออมเพื่อนออมหัวหน้าทำอะไรสักอย่างสิเขาจะไปแล้วหัวหน้าให้ฉันทำอะไรหรอทำอะไรไม่ได้หรอกความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างนะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นอุตส่าห์แต่งตัวดีเพื่อสร้างโปรไฟล์หรูฉันก็อุตส่าห์ซื้อรถป้ายแดงแล้วทีนี้จะเอาเงินที่ไหนผ่อนเนี่ยพวกจนๆเนี่ยชอบอวดรวยดีจังเลยเนาะนี่แกมาจับรถของฉันนะไปไปอย่ามายุ่งกับรถของฉันเสร ว่าไงคะคุณแม่หนูอยู่ที่ขายรถแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวหนูทำเรื่องรับรถเสร็จ
จะรีบขับรถป้ายแดงไปรับคุณแม่เลยค่ะค่ะได้ค่ะคุณแม่ไว้เจอกันค่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าลูกค้าจองรถรุ่นไหนไว้ล่ะครับตัวใหม่ล่าสุดคันสีแดงค่ะอ๋อโอเคครับงั้นเชิญคุณลูกค้าเช็ครถก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารมาให้ครับรถนะคะครับรถที่ฉันจองไว้ได้วันนี้เลยป่ะคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจองไว้ชื่อคุณอะไรครับลูกหมูจ่ายค่ามัดจำไว้แล้วเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับคุณลูกค้าเลือกเป็นผ่อน 0% นะครับสามารถรับรถได้วันนี้เลยครับเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารมาให้เซ็นนะครับเร็วๆล่ะฉันมีเวลาไม่มากครับครับคันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยถ่ายรูปไปอวดคุณแม่หน่อยดีกว่าเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอย่าเป็นนอกฉันมาดูรถนะคะซื้อรถนี่มันรถป้ายแดงนะมีปัญญาซื้อหรอฉันว่าสภาพอย่างเธอไม่มีปัญญาซื้อหรอกอ๋อแล้วอีกอย่างนะรถที่นี่เขาก็ตัดมาจากดีลเลอร์รายใหญ่ไม่ต้องรอรถนานแต่ว่าเธอต้องไวและที่สำคัญต้องมีเงินด้วยนะถึงจะซื้อรถพวกนี้ได้ค่ะเรื่องนั้นฉันทราบค่ะฉันก็พอมีเงินซื้ออยู่เหม็นขี้ฟันพวกจนๆเนี่ยชอบอวดรวยดีจังเลยเนาะไปใส่หัวไปดูคันอื่นเลยนะคันนี้ฉันจองแล้วนี่แกมาจับรถของฉันนะไปไปอุ๊ยแกอย่าเอามือสกปรกมาจับรถป้ายแดงของฉันนะฉันแค่ขอดูต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอคะอย่ามายุ่งกับรถของฉันอย่างแกไม่มีปัญญาซื้อรถแบบนี้หรอกใจเย็นกันก่อนสิคะฉันไม่ได้จะซื้อรถคันนี้สักหน่อยไม่ได้จะซื้อหรือไม่มีเงินซื้อกันแน่อย่างแกรอรถข้างเดียวยังซื้อไม่ได้เลยอุ๊ยคุณพูดถูกใจฉันเลยค่ะขอบคุณค่ะพวกบ้านนอกชอบไม่เตรียมตัวแบบนี้แหละจริงค่ะปากบอกจะมาซื้อรถที่นี่มีแต่รถป้ายแดงมันซื้อไม่ได้หรอกค่ะเสร็จพวกคุณดูถูกกันพอหรือยังคะฉันไม่ได้มาซื้อรถป้ายแดงหรอกค่ะแต่ว่าฉันมาซื้อรถป้ายประมูลรถป้ายประมูลรถกากๆละสิมิว่าเผลอๆเป็นรถซาเล้งนะคุณ ไม่ใช่หรอกค่ะนั่นไงคะรถของฉันโอ๊ยนี่รถเก่าถึงขนาดต้องเอาผ้ามาคลุมไว้เลยหรอนั่นสิคุณสงสัยมันคงจะเก่าจนไม่กล้าโชว์ขอโทษนะครับคุณวาครับนี่กุญแจรถครับขอบคุณนะคะครับงั้นเดี๋ยวผมไปเอาผ้าคลุมออกให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณวารถหรู BM คราวหลังพวกคุณอย่าเที่ยวไปดูถูกคนอื่นนะคะบางทีเขาอาจจะมีมากกว่าคุณก็ได้มันเป็นไม่ได้ยังไงอะคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่คิดว่ามันจะมีปัญญาซื้อรถแพงขนาดนี้อ๋อคุณวาเขาซื้อเงินสดด้วยนะครับซื้อเงินสดแล้วจะมาบอกพวกฉันทำไม
ขอโทษนะคะช่วยขยับรถให้ด้วยค่ะฉันจะเอารถออกโอ๊ยน่าอายใช่ไหมน่าอายหมดเลยมีหน้าดูถูกมาเยอะเลย